โอเคก็สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาดูตัวอย่างการทำช็อปบันไดกันนะครับก็ให้เพื่อนๆเปิดไฟล์ที่ชื่อว่า Start Chapter 2.11 เลยนะครับก็ผมอัพโหลดให้นะครับก็ไฟล์นี้นะครับก็จะคล้ายๆกับไฟล์ที่แล้วเนาะแต่ว่าผมเพิ่มตัวในส่วนของบันไดมาให้นะครับเพิ่มในส่วนของบันไดมาให้โอเคก็เดี๋ยวมาลองทำมาดูวิธีการทำช็อปบันไดนะครับมาดูวิธีการเมนเนจพวกวิวต่างๆนะครับก็เปิดแปลนชั้น1ขึ้นมาเลยนะครับเลเวล1นะครับอันดับแรกนะครับก็บันไดเนี่ยนะครับที่เราเห็นเป็นเส้นคู่อย่างเงี้ยเนี่ยก็เพราะว่านะครับเดี๋ยวให้เพื่อนลองตัดเซกชันดูนะครับก็เอา building section นะครับลองตัดดูชุบเพราะว่าบันไดเนี่ยมันมีเค้าเรียกว่ามีจมูกบันไดด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะปรับให้ไม่มีจมูกบันไดนะครับกด edit type เข้ามาแล้วก็มาปรับตรงselected เอาออกนะครับ noting length ก็ปรับ0เงี้ยนะครับกดโอเคกดโอเคจะได้แบบนี้นะก็จะได้บันไดตรงๆนะครับก็จะเห็นเป็นเส้นเดียวนะครับแล้วผมขออนุญาตกด undo ไปกด undo โอเคนะครับขออนุญาต delete ออกแล้วก็เรื่องนะครับเรื่องสัญลักษณ์ซิกแซกเนี่ยนะครับมันตำแหน่งความสูงมันจะขึ้นอยู่กับview length นะครับขึ้นอยู่กับ view length view length จะอยู่ตรงนี้สามารถปรับวิวเลงให้สูงขึ้นได้นะครับสมมติว่า 1.2 1.6 อัพไพนะครับค่านี้ก็จะสูงขึ้นโอเคนะครับแต่ว่าเรายังไม่ปรับในวิวนี้นะครับเราอันดูก่อนอันดูโอเคแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาถ้าเราดู3มิตินะครับดูปกติเวลาวาดบันไดเนี่ยถ้ากด VV นะครับแล้วก็เปิดเลเวลลิ่งขึ้นมานะครับมันจะติดเลเวลลิ่งมาด้วยนะครับก็ให้นักเรียนลบออกให้หน่อยคลิกเลือกแล้วก็ delete ออกโอเคนะครับก็เวลาถ้าในไฟล์โครงสร้างก็ต้องเราจะ delete เจ้าตัว leveling ออกตลอดนะครับ โอเคต่อไปนะครับพอเริ่มทำจะทำแบบขยายอะไรเงี้ยทำช็อปนะครับก็ผมก็จะใช้ตัวสั่ง call out เหมือนเดิม view แล้วก็ call out นะผมก็จะมา duplicate จาก structural plan นะครับ edit type duplicate นะตั้งชื่อว่า style detail โอเคนะครับก็กดโอเคแล้วก็ลากขอเอาอันนี้ชุบโอเคแล้วก็เปิดขึ้นมาครับ ก็ปกติเวลาทำแบบขยายบันไดก็ควรที่จะเห็นกริดไลน์ด้วยเนาะกริดไลน์อ้างอิงนะครับก็ปรับโหนดนะครับปรับโหนดให้เห็นเขาเห็นกริดไลน์ด้วยนะครับโอเคเลยแล้วก็ผมอาจจะปรับสเกลเป็นสัก1:50ก็คอบลิเจียนออกแอนโนเทชันคล็อกออกอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะใส่ระยะใส่อะไรได้จากนั้นเดี๋ยวเรามาปรับวิวเลงกันนะครับปรับวิวเลงนะครับก็เอาสัก 0.6 แล้วกันนะครับกับ 1.2 apply โอเคนะเสร็จแล้วเรามาใส่สัญลักษณ์ก็เรียกว่าลูกขั้นนะครับลูกขั้นแล้วก็สัญลักษณ์ up กันนะครับมาที่ annotate นะครับคำสั่ง symbol นะครับ stair path จะอยู่ตรงนี้นะครับชึบก็เคาะผมเคาะแท็บเข้าไปข้างในนะครับเนื่องจากสแตร์มันเรียกว่ามันทำเป็น multiple level ไว้เคาะแท็บเอาปั๊บนี่อย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน text จากคำว่า up เป็นขึ้นได้สามารถขยับตำแหน่งเขาได้เนาะนะครับขยับตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะครับโอเคต่อมานะครับมาใส่จำนวนลูกขั้นกันนะครับลูกขั้นเนี่ยลูกขั้นจะอยู่ที่นี้thread number นะครับ stair thread riser number ก็สามารถใส่ได้3จุดเนาะเนี่ยข้างบนตรงกลางแล้วก็ข้างล่างนะครับก็เลือกเลยนะครับคลิกถ้าเจอเส้นสีน้ำเงินน้ำเงินนะครับคลิกชุบนี่อันนี้โอเคเขาก็จะนับลูกขั้นให้เรานะครับต่อไปนะครับสมมติเราตัดเซกชันทำแบบขยายนะครับก็จะมีเซกชันก็จะมีอยู่2แบบนะครับเซกชันที่โชว์general ทั่วไปกับ section ที่โชว์พวก detail เหล็กเสริมนะครับผมก็จะตัด section ปั๊บแล้วก็ผมก็จะเลือก edit type duplicate นะครับเป็น spare section แล้วก็กดโอเคนะครับผมก็จะตัด section ตรงนี้เลยโอเคแบบนี้คลิกที่ว่างนะครับก็จะนี่ก็จะเห็นเป็นแบบนี้เลยนะครับเห็นทั้งไฟล์ที่1แล้วก็ไฟล์ที่2นะครับแล้วก็ปรับสเกลเป็นสัก1:50นะครับแล้ว
ก็ทำการวัด dimension ทำอะไรแล้วก็จัดการได้เลยนะครับโดยที่วิวที่โชว์เขาเรียกว่า general section ของบันไดเนี่ยนะแล้วก็ปกติเราจะไม่โชว์เหล็กเสริมใช่ไหมครับแล้วก็ VV แล้วก็ปิด area reinforcement แล้วก็ปิด rebar ไปกดโอเคแบบนี้นะครับส่วนเจ้าบันไดนะครับส่วนที่เป็น cut pattern surface pattern เนี่ยนะครับส่วนไหนอยากโชว์อยากโชว์หรือเปล่าก็ถ้าไม่อยากโชว์ก็ VV มาที่ stair ได้นะครับนะครับเนี่ย projection surface cut pattern นะครับแล้วมันมาจากไหนนะมันมาจากไหนเสริมให้นิดหนึ่งนะครับถ้าลองแท็บลงไปเลือกบันไดดูนะครับมาดูในส่วนของรันไทป์นะครับก็กดจุดไฟฟ้าเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่ในคอนกรีตนะครับลองคลิกจุดไฟฟ้าเข้าไปนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเขาเร่งหน้าแมทเทียลมาคอนกรีตคาอินซิตูเนี่ยนะครับก็เห็นไหมครับเนี่ยเขาปรับคัดแพทเทิร์นเป็นแบบนี้ให้โชว์เนื้อคอนกรีตOkay. แต่จริงๆแล้วเราก็สามารถมาโอเวอร์ไลน์ได้นะครับ VV โอเวอร์ไลน์สแตร์นะครับคัดแพทเทิร์นก็ไม่โชว์นะครับติ๊ก visible ออกโอเคอย่างเงี้ยได้เหมือนกันโอเคนะครับแล้วเราก็ใส่ tray number นะครับเอาเมาส์มาจ่อแบบนี้ชึบชึบชึบแบบนี้นะครับ tray number เราสามารถทำให้ตัวใหญ่ตัวเล็กขึ้นได้นะครับก็คลิกเลือกเขาแล้วก็มาปรับที่ number sizeสัก 1.5 อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับสุดท้ายก็ปรับเอานะครับก็จะเป็นเค้าเรียกว่าเป็น general section ละกันผมจะตั้งชื่อว่าแต่ general section โอเคนะต่อไปเราก็ถ้าเป็นในเรื่องของการทำแบบขยายอย่างเงี้ยนะครับขยายเพื่อแสดงเหล็กเสริมนะครับผมก็จะตัด section ใหม่นะครับโอเคผมจะใช้ stair section เหมือนเดิมนะครับก็ตัดตรงนี้ flight ที่1ก่อนเพื่อลองตัดนะครับโอเคแล้วก็โชว์เฉพาะไฟแรกชั้นแรกก็พอนะครับก็ปรับเป็น1:50ก็ได้ประมาณนี้นี่อะไรนี่เสาโชว์ด้วยก็ได้นะถ้าอยากโชว์นะก็เราก็มีหน้าที่ไม่โชว์เหล็กเสริมในก็เรียกว่าใน partition อื่นๆนะครับซึ่งเหล็กเสริมของบันไดเนี่ยก็จะเป็นอยู่ตรงนี้นะชื่อ partition ว่า stair st 1นะครับ1:50รู้สึกจะใหญ่ไป1:25เนาะก็ใช้ฟิลเตอร์เหมือนเดิมนะครับ vv filter นะครับก็ add นะครับrebar อันอื่นก็เอามาให้หมดนะครับ rebar column rebar wall ที่เราเคยสร้างไว้ครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็เพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นนะครับเราก็ควรที่จะสร้าง rebar ให้ครบทุก partition เนาะ duplicate มาแล้วก็ rename นะครับstair rebar stair contain คำว่า stair โอเคเยี่ยมนะก็แอดเข้ามาไว้เผื่อใช้ด้วยนะครับแล้วก็อันเช็คอันอื่นออกให้หมดยกเว้นของ stair นะครับแค่นั้นเองส่วนการปรับอะไรนะเนื้อคอนกรีตคัทแพทเทิร์นเนี่ยสอนแล้วเมื่อกี้นี่นะครับก็เพื่อนๆก็สามารถต่อไปก็สามารถแท็กครับแท็กได้นี่แท็กเจ้านี้เจ้าเหล็กล่างนี้ก็แท็กประมาณนี้ชุบส่วนเหล็กที่ใช้ open dot ก็เปลี่ยนชนิดแค่นั้นเองครับนี่โอเคอันนี้ก็อาจจะเติมเท็กไปได้นะครับเหล็กที่เราชอบพิมพ์ว่าใช้คำสั่ง text rb9 ทุกมุมนะครับใช้การเติม text เอาก็ได้ง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับโอเคผมขอไม่โชว์ cut pattern ของบันไดแล้วกันนะ vv stair นะครับ cut pattern ไม่โชว์ชุบชุบนี่นะครับส่วนเรื่องระยะอะไรเราก็ผมก็จะไม่เน้นมากนะครับแล้วก็วัดเอาวัดชึบระยะตั้งลูกนอนของกว้างลูกนอนวัดยังไงของกว้างลูกนอนใช้คำสั่งลีเนียได้ชึบชึบประมาณนี้หรือว่าเราจะวัดที่จุดนี้มาหาจุดนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะครับ
เคนะครับจากนั้นนะครับเราก็มีหน้าที่แค่นะครับอันนี้ก็เราอาจจะตั้งชื่อว่า ST1 section 1 section 1จากนั้นผมก็จะเวลาง่ายๆเลยนะก็ copy มาโอเคอันนี้อาจจะซ่อนไปก่อนก็ได้นะ span section copy มาอันนี้ก็โชว์แค่พาร์ทนี้อ่ะไหนล่ะ ST1 section 1 style section ST1 section 1อ่ะซ่อนผิดอันผมซ่อนผิดอันเดี๋ยวขอ undo ไป general section โอเคซ่อนอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะงงนะครับก็ copy มาง่ายๆเลยนะ copy มาชื่อเดี๋ยวจะหันในอีกด้านก็ได้แล้วแต่สุดแล้วแต่โอเคประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ปรับ crop region นะครับในการแสดงเล็กเสริมนะครับเล็กเสริมตัวนี้อาจจะช่วยผมแก้หน่อยวิ่งแค่นี้พอชึบจริงเล็กล่างของชั้นพักเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมี2แพทเทิร์นนะโอเคไม่เป็นไรแก้ประมาณนี้ก่อนแล้วก็ทำการแท็กเหมือนเดิมครับแท็กเหล็กเสริมวัดระยะนะครับก็จบแล้วก็จะได้แบบขยายบันไดต่างๆมานะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวมาลองลากใส่ชีทกันดูครับ new sheet โอเคก็เดี๋ยวมาลองลากใส่ชีทง่ายๆก็จะมีในส่วนของstair detail อยู่ไหนชื่อนี่ stair detail นี่โอเคแต่ดีเทลแล้วก็เอาเซกชันเข้ามาครับเซกชันหนึ่งเซกชันสองแล้วก็พวก general section นะก็โชว์ได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคนะครับก็บทนี้นะครับก็จะแสดงเรื่องของเทคนิคการจัดพวกเทมเพลตพวกเมนูวิวพวกฟิลเตอร์ต่างๆของงานเหล็กเสริมบันไดนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับก็สำหรับบทเรียนนี้ก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ